หนึ่งในเสน่ห์ของการเลี้ยงมดคือการที่เหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสเฝ้าดูเฝ้าสังเกตและติดตามความเป็นไปของอารยธรรมขนาดย่อมๆอารยธรรมหนึ่งที่มีทั้งระบบการจัดการที่ซับซ้อนมีการแบ่งหน้าที่กันภายในรังอีกทั้งยังมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนการที่เราจะดูแลให้อารยธรรมใบจิ๋วเหล่านี้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองแบบที่มันควรจะเป็นในธรรมชาติได้นั้นก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบที่มากอยู่พอสมควรทั้งเรื่องการจัดหาน้ำและอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของอาณาจักรหรือเรื่องการทำความสะอาดกองขยะของผู้มดหน้าที่เหล่านี้ด้วยเป็นสิ่งที่คนเลี้ยงมดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นและแน่นอนว่าสิ่งที่คนเลี้ยงมดต้องทำยังไม่หมดแค่นี้รังมดหนึ่งรังก็ไม่ต่างจากอารยธรรมทั่วไปที่จะต้องมีการขยับขยายพื้นที่ออกไปตามความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและในระบบรังเลี้ยงจำลองที่เป็นระบบปิดเราก็ต้องเป็นคนคอยช่วยขยับขยายและคอยช่วยผู้มดย้ายเข้าไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ที่มีความเหมาะสมอยู่เรื่อยๆแต่การที่เราจะควบคุมให้สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนับร้อยนับพันตัวที่ต่างก็มีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองขยับขยายย้ายที่อยู่ไปมาตามที่เราต้องการนั้นก็ฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาย้ายบ้านให้หนึ่งในรังมดที่ผมเลี้ยงไว้ให้ทุกคนดูกันว่าการควบคุมฝูงมดนับพันตัวเคลื่อนย้ายไปมาตามที่เราต้องการนั้นต้องทำยังไงก็ถ้าอยากรู้ว่าการย้ายบ้านมดจะมีขั้นตอนยังไงจะยากหรือง่ายแค่ไหนหรือสุดท้ายผมจะสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันได้แบบที่ผมตั้งใจไว้จริงๆไหมก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าผมจะมาย้ายบ้านให้หนึ่งในมดที่ผมเลี้ยงไว้ให้พวกมันได้เข้าไปอยู่ในรังจำลองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดรังที่โตขึ้นของพวกมันกันแต่ก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับมดรังที่เราจะมาย้ายบ้านให้ในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับนี่ก็คือมดชนิดหนึ่งในสกุลมดคันที่ผมเลี้ยงมาได้ 7-8 เดือนแล้วนะครับสำหรับชื่อสามัญภาษาอังกฤษของเจ้ามดพวกนี้ก็จะเป็น Big Headed Ant หรือถ้าแปลตรงตัวง่ายๆเลยก็คือมดหัวโตชื่อนี้เนี่ยมีที่มาจากการที่มดทหารของพวกมันจะมีหัวที่ใหญ่โตมากกว่ามดงานทั่วไปอยู่มากหัวอันใหญ่และกรามอันยักษ์ของพวกมันมีเอาไว้สำหรับต่อสู้กับศัตรูแต่ในมดคันบางชนิดกรามของมดทหารยังเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการขบเปลือกเมล็ดพืชให้แตกเพื่อนำเอาเนื้อข้างในมากินอีกด้วยซึ่งถ้าดูไปแล้วด้วยจุดเด่นที่มีมดทหารหัวโตชัดเจนแบบนี้หลายคนก็จะสับสนมดคันพวกนี้กับมดงามทุ่งที่ผมเคยทำคลิปไปใน EP ที่30อยู่บ้าง นะครับกับมดงามทุ่งพวกนี้ก็เป็นมดอีกชนิดนึงที่มีมดทหารที่หัวโตต่างจากมดงามตัวอื่นๆอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากมดคันก็คือมดงามทุ่งจะมีมดทหารที่หัวโตอยู่หลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่จนไปถึงใหญ่ยักษ์ในขณะที่มดคันของเราจะมีมดทหารอยู่เพียงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามดทหารทุกตัวในรังของมดคันจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเป็นมาตรฐานอยู่ไม่มีมดทหารตัวไหนตัวเล็กหรือใหญ่ไปกว่าเพื่อนเหมือนมดงามทุ่งเลยและถึงมดคันจะมีมดทหารเพียงแค่ขนาดเดียวแต่มันก็ถือเป็นหนึ่งในมดพันธุ์โปรดของผมอยู่ดีเพราะส่วนตัวผมชอบมดชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกับภายในรังอยู่แล้วเพราะเวลานั่งดูรังมดของเราจะดูมีความหลากหลายดีมองนานๆได้ไม่เบื่อเลยมดคันที่มีมดทหารหัวโตต่างไปจากมดงานทั่วไปแบบนี้ก็เลยตอบโจทย์ผมมากๆและด้วยความที่มันเป็นหนึ่งในมดสกุลโปรดของผมก็เลยพยายามหามดคันมาเลี้ยงอยู่เรื่อยๆถ้านับแค่ตอนนี้ที่ผมเลี้ยงอยู่ผมก็จะมีมดคันอยู่3รังด้วยกันนะครับมีมดคันขนาดกลางที่มีตัวสีดำมดคันขนาดกลางที่มีตัวสีแดงส่วนรังสุดท้ายก็จะเป็นมดคันสีดำขนาดใหญ่ที่เราจะมาย้ายบ้านให้ในวันนี้เลยโดยในบรรดามดคันทั้ง3รังที่ผมมีอยู่ตอนนี้มดคันรังนี้ก็จะเป็นรังที่ผมรักที่สุดนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเลยว่ามดคันชนิดนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามดคันรังอื่นๆกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะมดทหารกับมดราชินีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเป็นพิเศษเลยว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าชัดเจนเวลาเรามองพวกมันเนี่ยก็เลยไม่ต้องเพ่งตาตั้งใจดูเลยแค่มองเพลินๆปกติก็สามารถเห็นตัวของพวกมดได้ชัดเจนแล้วและด้วยความที่พวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่โดดเด่นแบบนี้เองในวงการมดคนส่วนใหญ่ก็เลยจะเรียกมดคันพวกนี้ว่ามดคันยักษ์แต่สำหรับชื่อชนิดจริงๆทางอนุกรมวิธานของเจ้ามดพวกนี้เอาตรงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมดคันใหญ่สักชนิดหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครรู้สายพันธุ์ที่แน่นอนของเจ้ามดหัวโตพวกนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับส
ำหรับเซตอัพที่ผมใช้เลี้ยงพวกมดอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นรังปูนจำลองที่ต่อตรงเข้ากับพื้นที่หากินแบบนี้เลยซึ่งถ้าดูตรงตัวรังเราก็จะเห็นได้เลยว่ามดคันยักษ์ของเรากำลังเติบโตไปได้ดีดูจากจำนวนประชากรของมดที่ดูจะเริ่มแน่นจนใกล้จะเต็มรังแล้วและนอกจากปริมาณของมดอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าอาณาจักรมดของเรามีความอุดมสมบูรณ์และกำลังเติบโตไปได้ดีก็คือการมีอยู่ของเจ้าแมลงตัวเล็กๆที่หน้าตาเหมือนยุงพวกนี้เลยเจ้าแมลงมีปีกพวกนี้ก็คือมดเพศผู้หรือมดเจ้าชายการมีอยู่ของพวกมันเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงของอาณาจักรมดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมดเจ้าชายพวกนี้วันหนึ่งจะไม่ทำงานอะไรเลยนาทีเดียวในชีวิตของพวกมันก็คือการบินออกไปผสมพันธุ์กับมดเจ้าหญิงจากรังอื่นเมื่อฤดูผสมพันธุ์มาถึงถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็จะเอาแต่กินๆนอนๆไม่ทำงานอะไรอยู่ในรังการที่มีพวกมันอยู่จึงถือเป็นภาระหนักของอาณาจักรมดที่ต้องคอยชุบเลี้ยงเจ้ามดที่ไม่ช่วยทำงานอะไรเลยเหล่านี้ดังนั้นถ้ามดรังไหนที่รังยังไม่ใหญ่หาอาหารได้ไม่มากหรือรังยังไม่สมบูรณ์พอเนี่ยพวกมันเขาจะไม่ค่อยผลิตตัวถ่วงอย่างมดเจ้าชายขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับและเนื่องจากรังมดของเรากำลังดูจะเติบโตไปได้ดีผมก็เลยไม่อยากจะให้พื้นที่ที่เล็กเกินไปมาจำกัดความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรแถมถ้าดูจากจำนวนของตัวอ่อที่กองทับกันไปมาอยู่ทั่วทั้งรังแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานรังจำลองที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีพื้นที่รองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของพวกมดแน่ๆผมก็เลยตัดสินใจว่าการย้ายพวกมดเข้าสู่บ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยผมก็ได้เตรียมบ้านใหม่ไว้ให้พวกมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือรังจำลองรังใหม่ที่ผมทำไว้สำหรับพวกมดโดยเฉพาะสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมที่ชัดที่สุดเลยก็คือลวดลายทางเดินอุโมงค์และห้องต่างๆในรังที่มีความซับซ้อนมากกว่ารังปูนปัจจุบันที่เป็นแค่ห้องใหญ่ๆห้องเดียวมากและถึงถ้านับพื้นที่ในรังโดยรวมที่อยู่ใหม่นี้อาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นแต่สิ่งที่ต่างจากเดิมไปอย่างชัดเจนแน่ๆก็คือในรังใหม่รังนี้ผมได้ใส่ที่ให้ความชื้นไปถึง2จุดโดยระบบการให้ความชื้นผมก็จะใช้เป็นกระปุกน้ำที่ถูกปิดไว้ด้วยตะแกรงละเอียดง่ายๆแบบนี้ในรังเก่าเนี่ยเราจะมีพื้นที่ให้ความชื้นอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งเรื่องความชื้นในรังมดก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะตัวอ่อนของมดส่วนใหญ่จะเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้นโดยมดแต่ละชนิดก็จะมีระดับความชื้นที่ชอบมากน้อยแตกต่างกันออกไปในส่วนของมดคันยักษ์ของเราผมคิดว่าพวกมันก็น่าจะชอบให้ในรังมีความชื้นอยู่มากพอสมควรดูจากการที่พวกมันเอาตัวอ่อนจำนวนมากไปวางไว้ตรงบริเวณที่ให้ความชื้นที่มีอยู่เพียงจุดเดียวของรังแบบที่เราเห็นอยู่เลยพอทำรังใหม่ให้พวกมันผมก็เลยใส่ที่ให้ความชื้นไป2จุดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกมดจะมีพื้นที่มากพอในการเลี้ยงตัวอ่อนไม่ต้องเอาตัวอ่อนเก็บทั้งหมดในรังมาอาจอยู่ที่จุดเดียวจนแน่นแบบนี้และไม่แน่ว่าการที่มีจุดให้ความชื้นมากขึ้นก็อาจจะทำให้รังของพวกมันโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ได้ตอนนี้เราก็มาเริ่มย้ายบ้านพวกมดกันเลยดีกว่าครับเวลาเราจะย้ายรังมดเนี่ยเราต้องปรับให้สภาพรังเก่าน่าอยู่น้อยลงในขณะที่ทำให้รังใหม่น่าอยู่มากกว่าโดยผมก็จะเติมน้ำในจุดให้ความชื้นแบบนี้เพื่อทำให้รังใหม่มีสภาพน่าอยู่นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะเติมน้ำแค่จุดให้ความชื้นฝั่งซ้ายไปก่อนเราจะได้ไม่เผลอทำให้ตัวรังชื้นเกินไปจากนั้นผมก็จะใช้ท่อเชื่อมต่อรังเก่ากับรังใหม่เข้าด้วยกันแล้วก็เอาไฟส่องเข้าไปในตัวรังที่พวกมดอยู่เพื่อทำให้พวกมันรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกับปิดที่อยู่ใหม่ให้มืดเพื่อทำให้รังมีสภาพที่น่าอยู่มากกว่าพวกมดจะได้ค่อยๆย้ายเข้ามาอยู่กันตอนนี้เราก็มารอดูกันดีกว่าครับว่าพวกมดจะมีปฏิกิริยายังไงกันบ้างต่อท่อไปได้ไม่นานฝูงมดงานที่ตื่นตกใจส่วนหนึ่งก็เริ่มวิ่งเข้าไปตามท่อและเข้าไปสำรวจรังใหม่ทันทีในขณะที่ตอนนี้มดส่วนใหญ่ของอาณาจักรดูจะพากันกรูไปกระจุกตัวอยู่ที่ฝั่งซ้ายของรังด้วยความตื่นตกใจกับท่อที่เพิ่งถูกเชื่อมเข้ามามดงานและมดทหารจำนวนมากคอยยืนล้อมหน้าล้อมหลังราชินีอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยถึงจุดนี้กลุ่มมดงานที่วิ่งไปเจอรังใหม่ต่างพากันทยอยวิ่งกลับมาที่รังเพื่อแจ้งข่าวการค้นพบที่อยู่ใหม่ของพวกมันมดงานตัวแล้วตัวเล่าค่อยๆวิ่งตามรอยมดกลุ่มแรกไปมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยกันตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบมีความเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ใหม่มากน้อยแค่ไหนพวกมดต่างก็พากันกระจายตัววิ่งสำรวจไปทั่วทุกซอกทุกมุมของรังใหม่จนพวกมันแน่ใจดีแล้วว่าไม่มีจุดไหนที่พวกมันมองข้ามไป
ดูเหมือนว่ามติส่วนใหญ่ของมดแงนในรังจะมีความเห็นว่าพื้นที่ใหม่เหมาะสมกับการเป็นบ้านใหม่พวกมันจึงเริ่มทำการขนย้ายตัวอ่อนออกไปทันทีโดยพฤติกรรมการขนย้ายตัวอ่อนแบบนี้เราก็แน่ใจได้แล้วว่าการอพยพย้ายบ้านของพวกมดได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่เหล่าตัวอ่อนถูกทยอยขนย้ายเข้าสู่ที่อยู่ใหม่อย่างเร่งรีบมดงานอีกกลุ่มหนึ่งก็วิ่งจงไปที่นางพญาด้วยท่าทีร้อนรนพวกมันพากันวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังราชินีพร้อมกับกระดิกหนวดไปมาราวกับว่ากำลังเชิญชวนให้ราชินีรีบย้ายเข้าไปในรังใหม่ที่ปลอดภัยแต่ก็ดูเหมือนว่าราชินีจะยังมีท่าทีไม่แน่ใจและไม่เต็มใจที่จะเคลื่อนย้ายออกจากบ้านหลังเดิมสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันมดงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจท่าทีโลเลของราชินีและต่างก็พากันวิ่งขนย้ายไข่กันอย่างแข่งขันคำว่าราชินีมดเป็นเพียงคำที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาตามมุมมองของตัวเราเองเท่านั้นหากแต่ในสายตาของพวกมดราชินีกลับไม่ได้มีอำนาจสั่งการยิ่งใหญ่ตามชื่อแต่อย่างใดราชินีมดก็เป็นเพียงแค่มดตัวนึงที่มีหน้าที่วางไข่ก็เท่านั้นอำนาจการตัดสินใจเรื่องกิจกรรมต่างๆของอาณาจักรจะอยู่ในมือของเหล่ามดงานซึ่งเป็นผู้ลงมือทำจริงทั้งสิ้นเราจึงอาจจะกล่าวได้ว่าในมุมนึงอาณาจักรมดถูกขับเคลื่อนโดยมดงานเพื่อมดงานอย่างแท้จริงตอนนี้ท่ามกลางฝูงของมดงานที่พากันวิ่งย้ายบ้านกันอยู่ราชินียังมีท่าทีไม่มั่นใจกับการอพยพและดูจะเดินวนไปวนมางงๆอยู่ในรังรอบๆตัวมันมีกลุ่มของมดงานที่มีท่าทีจะเชิญชวนมันให้ย้ายไปที่บ้านใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าราชินีจะยังไม่มั่นใจและแสดงท่าทีลังเลอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็ยอมเดินตามเหล่ามดงานจนไปถึงปากท่อแต่สุดท้ายมันก็หันหลังกลับไม่ยอมย้ายออกจากรังดื้อๆซะงั้นถึงจุดนี้บางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าความที่ราชินีมดเป็นมดที่มีอายุมากที่สุดในรังมันจะต้องเป็นมดที่ฉลาดที่สุดแน่ๆมันก็เลยมีความรอบคอบไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ง่ายๆแต่ในความเป็นจริงผมเกรงว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะถึงมดราชินีจะมีอายุมากที่สุดในอาณาจักรก็จริงแต่โดยความที่วันนึงมันมีหน้าที่แค่วางไข่สมองส่วนใหญ่ของมันจึงไม่ได้ใช้งานแล้วค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความจริงแล้วเราอาจจะพูดได้ว่ามดราชินีเป็นมดที่ฉลาดน้อยที่สุดในอาณาจักรเพราะมันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการวางไข่นี่ก็อาจจะเป็นคำตอบของท่าทางที่ดูจะงงๆของราชินีตอนนี้นะครับและหลังจากการย้ายรังดำเนินไปได้สักพักใหญ่ๆในที่สุดราชินีของเราก็ยอมย้ายเข้าไปอยู่ในรังใหม่ละครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าการย้ายรังมดคันยักษ์ของเราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้การเคลื่อนย้ายก็เหลืออีกไม่มากแล้วในรังเก่าจะเหลืออยู่แค่กองตัวอ่อนขนาดยักษ์ที่ดูจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าตัวอ่อนมดงานทั่วไปมากผมเดาว่านี่ก็น่าจะเป็นตัวอ่อนที่จะโตไปเป็นมดวันนัสสืบพันธุ์หรือก็คือมดเจ้าหญิงเจ้าชายตัวของมันเลยได้อ้วนกลมกว่าตัวอ่อนตัวอื่นๆมากขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมกองตัวอ่อนของเจ้ามดราชวงศ์พวกนี้ถึงถูกเคลื่อนย้ายหลังสุดบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยขนาดตัวอ่อนที่ใหญ่และกลมเป็นพิเศษทำให้กรามของมดงานปกติไม่สามารถงับและขนย้ายพวกมันได้ง่ายๆการขนย้ายพวกมันนั้นจึงค่อนข้างลำบากต้องอาศัยมดงานหลายตัวช่วยกันค่อยๆขนไปในช่วงสุดท้ายของการย้ายรังนี้ก็เลยเหลือแค่ตัวอ่อนตัวยักษ์ที่เคลื่อนย้ายยากที่สุดเหล่านี้เท่านั้นที่ยังเหลืออยู่และในขณะที่ผมนั่งดูพวกมดงานช่วยกันขนย้ายตัวอ่อนยักษ์กันอยู่นี่เองผมก็เหลือไปเห็นกับบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีในรังมดคันยักษ์ของเราด้วยก่อนเนื้อขนาดยักษ์ที่พวกมดกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายอยู่นี้ก็คือดักแด้ของมดเจ้าหญิงหรือก็คือมดที่จะโตขึ้นมาเป็นราชินีมดในอนาคตและด้วยความที่มันอยู่ในระยะดักแด้ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายก่อนที่มันจะฟักเป็นมดตัวเต็มวัยเราจึงเริ่มจะสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของมดเจ้าหญิงในอนาคตของเราได้แล้วก็คือจนถึงตอนนี้รังมดคันยักษ์ของเราจะมีแค่มดเจ้าชายยังไม่เคยมีมดเจ้าหญิงมาก่อนเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่อีกไม่นานจะมีมดวันน้าใหม่เกิดขึ้นมาในอาณาจักรทำให้รังมดของเรามีความหลากหลายและดูได้เพลินมากขึ้นไปอีกหลังจากปล่อยให้พวกมดย้ายรังกันไปได้ 2-3 ชั่วโมงการอพยพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต
อนนี้ถ้าเราลองมาดูในรังใหม่ก็จะเห็นได้เลยว่าพวกมดไม่ต้องทนอยู่กับยางหนาแน่นเหมือนเดิมแล้วสำหรับตำแหน่งที่วางตัวอ่อนก็เป็นไปตามคาดก็คือพวกมดพากันขนตัวอ่อนเกือบทั้งหมดไปวางไว้บนที่ให้ความชื้นฝั่งซ้ายในขณะที่ปล่อยให้ที่ให้ความชื้นฝั่งขวาที่เราไม่ได้ใส่น้ำลงไปโล่งเป็นป่าช้าเลยดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมดจะใช้ด้านขวาของรังที่แห้งกว่าเป็นที่ทิ้งขยะของอาณาจักรซึ่งก็ดูจะสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะถ้ากองขยะอยู่ตรงจุดที่ชื้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเชื้อราและเชื้อโรคขึ้นในอาณาจักรได้โดยง่ายก็ถือเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่ฉลาดใช้ได้เลยและถ้าดูที่จุดให้ความชื้นด้านซ้ายเราก็จะเห็นกองตัวอ่อนของมดหลากหลายวรรณะเรียงรายกันอยู่มากมายเราจะเห็นดักแด้ของมดเจ้าชายที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วไปหมดกับดักแด้ของมดเจ้าหญิงที่อีกไม่นานก็คงจะฟักเป็นตัวแล้วนี่ยังไม่นับไข่ใบเล็กๆที่เพิ่งถูกวางออกมาที่เรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพวกมันจะโตขึ้นมาเป็นมดวรรณะอะไรและด้วยความที่รังมดคันยักษ์ของเรากำลังเติบโตและต้องการโปรตีนจำนวนมากแบบนี้เองผมก็เลยให้หนอนนกเป็นอาหารต้อนรับการขึ้นบ้านใหม่ของพวกมันซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกมดจะชอบมากๆแล้วก็รีบขนกันเข้าไปกินในรังเลยก็หวังว่าโปรตีนที่พวกมันกินเข้าไปจะช่วยส่งเสริมให้เราตัวอ่อนในรังเติบโตขึ้นในเร็ววันนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อมดคันอาณาจักรนี้กันหน่อยนะครับเผื่อว่าในอนาคตถ้ารังของพวกมันมีอัปเดตอะไรอีกเราจะได้มีชื่อเรียกพวกมันอย่างเป็นทางการสักแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ